สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาดูสัญญาที่3ขีดสีนะครับช่วงจากอุโมงค์ลำตะคองนะครับไปถึงสถานีสีเขียวนะครับออกจากอุโมงค์ลำตะคองนะครับจะเป็นทางยกระดับนะครับยกระดับข้ามเส้นทางรถไฟตรงนี้แหละครับแล้วก็หลังจากนั้นพอมาถึงบริเวณตรงนี้นะครับก็จะเปลี่ยนเป็นระดับดินนะครับทุกท่านเปลี่ยนเป็นระดับดินประมาณ1กิโลเมตรนะครับก็จะกลับมาเปลี่ยนเป็นยกระดับอีกรอบนึงนะครับเนี่ยครับซึ่งตอนนี้นะครับช่วงที่เป็นระดับดินก็ยังไม่ได้มีการทำอะไรเพิ่มเติมนะครับพอมาถึงจุดนี้นะครับเส้นทางก็จะเริ่มกลับเป็นยกระดับอีกรอบนึงนะครับแล้วก็จะยกระดับไปจนถึงนู่นเลยครับผ่านเทศบาลตำบลคลองไผ่นะครับทำไมเส้นทางรถไฟความเร็วสูงกับรถไฟทางไกลถึงไม่ขนานกันนะครับก็เหมือนเดิมนะครับผมมีปัญหาเรื่องแนวโค้งนิดหน่อยนะครับก็เลยทำให้เส้นทางรถไฟความเร็วสูงต้องปรับแนวโค้งนะครับเพื่อที่จะให้ได้ความเร็วที่ต้องการนะครับเนี่ยครับก็เลยทำให้มีบางจุดนะครับที่มันไม่ได้ขนานกันนะครับแล้วสุดท้ายก็จะกลับมาขนานกันอีกรอบก็คือตรงบริเวณนี้นะครับผมก็หลังจากนี้เราก็จะเดินทางเป็นเส้นตรงไปแล้วนะครับหลังจากนี้เนาะพอมาถึงตรงนี้นะครับก็คือเลยคลองไผ่มาแล้วครับหลังจากนี้ก็จะตรงเข้าที่ตัวสถานีลาดบัวขาวนะครับซึ่งตอนนี้นะครับความคืบหน้าบริเวณตรงนี้ก็คือสแปนนะครับเริ่มต่อมาจากลาดบัวขาวจนเกือบจะถึงบริเวณที่เป็นต่อหม้อคู่แล้วนะครับตอนนี้ก็คือเนี่ยครับอีกนิดเดียวก็จะถึงต่อหม้อคู่แล้วครับอีกประมาณ2สแปนเท่านั้นเองทุกท่านเนี่ยครับก็จะต่อสแปนมาค่อนข้างยาวเหมือนกันนะครับสำหรับความเพิ่มหน้าช่วงนี้เนาะวันนี้เราจะเดินทางสวนทางกลับนะครับก็คือจะเดินทางจากลำตะคองอุโมงค์ลำตะคองนะครับไปที่สถานีสีเขียวนะครับทุกท่านก็จะสังเกตเห็นว่าช่วงนี้ก็จะมีการขึ้นสแปนเรียบร้อยแล้วครับก็จะเหลือส่วนที่ยังไม่ได้วางสแปนก็จะเป็นจุดที่ข้ามถนนมอเตอร์วีเท่านั้นนะครับที่ยังไม่ได้ดำเนินการทำสแปนนะครับเพราะว่าตรงนั้นนะครับจะเป็นการทำสแปนแบบการยื่นสมดุลนะครับตอนนี้ก็ติดตั้งอุปกรณ์แล้วครับกำลังทยอยหล่อเพิ่มความยาวมาเรื่อยๆนะครับสแปนมันจะไม่เหมือนกับตัวที่วางปกติแบบนี้นะครับพวกวางปกติตัวนี้จะใช้ลอนเชอร์ในการวางนะครับซึ่งจะมีความยาวประมาณ 30-32 เมตรนี่แหละครับผมก็ไม่แน่ใจขนาดเหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วทีเนี้ยก็คืออันเนี้ยมันก็คือจะมีระยะเท่ากันตลอดนะครับส่วนตัวสแปนที่เป็นแบบคานยืดสมดุลอันนั้นก็จะใช้สำหรับความยาวของสแปนซึ่งจะมีระยะมากกว่า32เมตรเป็นต้นไปนะครับซึ่งก็จะใช้กับเส้นทางข้ามสะพานถนนอะไรพวกนี้หรือว่าเป็นสะพานข้ามแม่น้ำอะไรพวกนี้เนาะจะใช้เป็นแบบคานยืดสมดุลนะครับเนี่ยครับซึ่งก็จะอยู่ข้างหน้านะครับเห็นไหมครับตอนนี้ก็ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์แล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังหล่อเพิ่มขนาดความยาวเข้ามานะครับผมเห็นว่าเขาประกาศปิดเส้นทางฝั่งหนึ่งอยู่นะครับตอนนี้ก็คือตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่เห็นไหมครับตอนนี้กำลังหล่อเพิ่มความยาวนะครับสำหรับช่วงนี้ก็จะมีด้วยกันทั้งหมด4เสาด้วยกันนะครับตรงข้ามสะพานถนนมอเตอร์เวย์ตรงนี้นะครับหลังจากนี้ก็จะเป็นต่อหม้อปกติแล้วครับแล้วก็จะเดินทางเข้าสู่ที่ตัวสถานีลาดบัวขาวนะครับทุกท่านเนี่ยครับซึ่งก็จะอยู่ข้างหน้าหลังจากนี้นะครับก็อันนี้รถก็จะได้ไม่ได้จอดนะครับรถก็จะผ่านเลยนะครับเพราะว่าเป็นรถเร็วนะครับอันนี้ก็จะสังเกตเห็นว่านะครับตรงบริเวณนี้ก็คือเสาก็จะเหลือข้อสุดท้ายที่ยังหล่อไม่หมดนะครับก็คิดว่าในอนาคตเขาก็น่าจะดำเนินการนะครับแต่ว่าก็คือยังเหลือไว้อยู่นะครับเขาก็คงคิดว่าตรงกว่าตัวลอนเชอร์นะครับจะขยับมาถึงตรงนี้ก็น่าจะใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะครับเลยทำให้จุดบริเวณนี้นะครับยังไม่ได้เร่งรีบเท่าไหร่นะครับเนี่ยครับก็เพิ่งมาตั้งนั่งร้านแค่ตัวเดียวเองเท่านั้นนะครับพอเลยจุดนี้ไปก็คือหล่อเสร็จเรียบร้อยแล้วครับหลังจากนี้ก็ตอนนี้ลอนเชอร์ก็ต่อมาถึงจุดที่เป็นทางแยกออกจากกันนะครับก็คือจุดนั้นก็จะเป็นเส้นทางที่จะเดินทางไปที่ตัวสถานีบ้านใหม่ชำลงนะครับซึ่งมันจะเป็นทางโค้งที่รถไฟความเร็วสูงกับรถไฟทางไกลเนี่ยมีการปรับโค้งกันนะครับก็จะเป็นระยะห่างประมาณ1กิโลนะครับที่มีการปรับโค้งนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะกลับมาขนานกันอีกรอบนะครับ
เนี่ยครับซึ่งตัวลันเชอร์ก็ต่อมาถึงจุดนี้พอดีนะครับจุดที่มันเป็นจุดที่กลับมาขนานกันพอดีครับทุกท่านเห็นไหมครับเนี่ยครับลันเชอร์ก็เดินทางมาถึงตรงนี้แล้วครับซึ่งกว่าจะไปถึงจุดตรงที่บริเวณที่เขายังไม่ได้หล่อเสาผมว่าตรงนั้นก็น่าจะหล่อเสร็จพอดีนะครับเพราะว่าเหลือแค่ข้อสุดท้ายนะครับก็น่าจะใช้เวลาประมาณสัก2เดือนก็น่าจะเสร็จนะครับส่วนการต่อสเปนจากจุดนี้นะครับไปจนเกือบจะถึงจุดที่เขายังทำไม่เสร็จก็น่าจะใช้เวลาสักเกือบ 3-4 เดือนนะครับผมคิดว่านะครับก็เขาก็คงคิดว่าน่าจะทันอยู่นะครับเพราะว่าตรงนั้นมันเหลือข้อสุดท้ายแล้วครับผมเนี่ยครับหลังจากนี้ก็เส้นทางก็จะมีการปรับโค้งกันประมาณ1กิโลนะครับตามที่ผมพูดนะครับก็จะมีการแยกออกจากกันไปประมาณนึงนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะกลับมาขนานกันอีกรอบนะครับซึ่งถ้าท่านผู้ชมสังเกตก็จะเห็นว่าเส้นทางรถไฟตรงบริเวณนี้ก็จะไม่ได้ขนานกันประมาณสัก1กิโลเมตรโดยประมาณนะครับก็หลังจากนี้ก็จะเริ่มมองเห็นอยู่ห่างกันไม่ไกลมากนะครับเดี๋ยวสักหน่อยก็จะกลับมาขนานกันอีกรอบครับทุกท่านมันแค่ปรับโค้งเฉยๆนะครับเพราะว่าด้วยความเร็วของรถไฟความเร็วสูงกับรถไฟทางไกลนะครับมันความเร็วไม่เท่ากันนะครับถ้าเกิดว่าตรงนึงมีโค้งเยอะเกินไปนะครับก็จะทำให้รถไฟที่มีความเร็วสูงเนี่ยมันก็จะทำให้มันหลุดโค้งนะครับเนี่ยครับตอนนี้นะครับเส้นทางก็กลับมาขนานกันอีกรอบแล้วนะครับทุกท่านเห็นไหมครับซึ่งความคืบหน้าตรงบริเวณนี้ก็จะสังเกตได้ว่าตอนนี้นะครับงานก็อยู่ในขั้นตอนของการใส่นั่งร้านใต้เสาแล้วครับแล้วก็การใส่รั้วเสียวขาวข้างบนแล้วครับทุกท่านเห็นไหมครับตรงนี้ก็ถือว่าคืบหน้าไปค่อนข้างมากแล้วครับก็คือของสัญญาเนี่ยประมาณ 78-79% แล้วนะครับเกือบ 80% แล้วครับทุกท่านใกล้จะเสร็จหมดเรียบร้อยนะครับสำหรับสัญญาที่3/4นะครับเห็นไหมครับตรงบริเวณนี้ก็คือวางตัวแบริเออร์สีขาวจนเกือบจะหมดแล้วครับเห็นไหมครับนั่งร้านใต้เสาก็เหลือแค่การใส่แผ่นพื้นข้างล่างนะครับตอนนี้โครงสร้างก็ทยอยใส่เรียบร้อยแล้วครับเห็นไหมครับก็เกือบจะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับสำหรับช่วงบริเวณนี้คือว่าทำได้ค่อนข้างคืบหน้าพอสมควรนะครับมีเรื่องอยากจะเล่าให้ทุกท่านฟังนะครับในช่วงที่ผมถ่ายวันนี้นะครับตรงบริเวณข้างๆผมเนี่ยครับมันมีคนเหมือนขาดยาบ้านะครับกำลังคลั่งอยู่นะครับตอนนี้ก็คือเขาแบบตาคือขวางแล้วนะครับแต่ว่าผมพยายามที่จะไม่สบตาเขานะครับไม่ยุ่งกับเขานะครับเขาก็เลยไม่ได้ทำอะไรผมนะครับแต่ว่าผมเนี่ยก็แอบไปดูอยู่นะครับว่าเขามีอาวุธหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่ามันอาจจะต้องต่อสู้จริงๆนะครับแต่ว่าพอหลังจากนั้นนะครับก็มีเจ้าหน้าที่นะครับพอถึงสถานีซีคิวเจ้าหน้าที่ที่เป็นเจ้าหน้าที่ทหารเขาก็อยู่บนรถไฟพอดีนะครับวันนั้นพอดีเจ้าหน้าที่ทหารเขากลับบ้านพอดีนะครับมีหลายคนเขาก็มาช่วยลกตัวนะครับคนคนนั้นนะครับส่งตำรวจนะครับที่สถานีตำรวจของสถานีรถไฟสีคิ้วพอดีนะครับก็ถือว่าแบบวันนี้ก็โอ้โหอยู่ในบรรยากาศที่แบบเครียดมากนะครับแต่ว่าก็ยังถ่ายอยู่นะครับไม่เป็นไรนะครับผมไม่อยากให้งานผมเสียนะครับเพราะว่าไหนๆก็เดินทางมาแล้วนะครับก็ต้องถ่ายไปเรื่อยๆแหละครับเนี่ยครับตอนนี้เราก็เดินทางผ่านที่สถานีบ้านใหม่สำโรงแล้วนะครับตรงบริเวณนี้จะเป็นตรงที่นำเซกเมนต์นะครับมาโหลดตรงนี้นะครับเดินทางมาจากวิหารแดงนะครับแล้วก็มาโหลดตรงนี้เพื่อทำการทรานสเฟอร์ไปจุดต่างๆนะครับที่ใช้ในการก่อสร้างที่เป็นจุดยกระดับต่างๆนะครับหลังจากนี้นะครับเส้นทางก็จะเปลี่ยนเป็นระดับดินนะครับทุกท่านคือความคืบหน้าตรงบริเวณนี้ก็คือเกือบจะเสร็จสมบูรณ์แล้วครับเห็นไหมครับก็คือต่อรั้วสีเขียวไปเรียบร้อยแล้วครับหลังจากนี้ก็คือข้างบนก็ชั้นหินอะไรพวกนี้ก็เสร็จครบทุกชั้นแล้วครับพวกไหลทางอะไรพวกนี้ก็เกือบ 100% แล้วครับทุกท่านเนี่ยครับก็จะยาวไปจนถึงนู่นเลยครับทางยกระดับเลยครับเนี่ยครับก็จะมีความคืบหน้ายาวๆแบบนี้เลยครับทุกท่านนะครับตามจริงผมก็มองว่ามันก็เกือบจะ 95% แล้วครับช่วงนี้ก็คือรั้วเขาก็ใส่จนครบแล้วครับแล้วก็ไหลทางก็คือทำเกือบหมดแล้วครับหลังจากนี้ก็อาจจะมีแค่ปลูกต้นไม้บริเวณแบบปลูกต้นหญ้าตรงที่เป็นจุดที่เป็นดินที่เป็นไหลทางตรงนั้นนะครับเพื่อที่จะให้ต้นหญ้ามันป้องกันการซอกก่อนของตัวน้ำนะครับก็แค่นั้นนะครับ
คิดว่าก็เกือบจะ 100% แล้วครับสำหรับจุดนี้นะครับนี่ครับเห็นไหมครับรั้วก็ใส่จนเกือบจะเสร็จเรียบร้อยจนไปถึงนู่นแล้วครับที่เป็นทางยกระดับครับก็ถือว่าจุดนี้นะครับเป็นทางระดับดินนะครับที่ค่อนข้างมีความสำเร็จแบบชัดที่สุดนะครับก็คือถ้าไม่นับตรงจุดที่เป็นจุดของโคกสะอาดก็คือจุดนี้เป็นจุดที่2แหละครับที่เป็นแบบว่าเริ่มมีความคืบหน้าให้เห็นมากที่สุดแล้วก็มีความใกล้จะเสร็จที่สุดนะครับนี่แหละครับก็เป็นจุดนี้แหละครับทุกท่านวิวตรงนี้นี่เหมือนทะเลเลยครับทุกท่านเห็นไหมครับมีต้นมะพร้าวนะครับแล้วก็ท้องฟ้าแบบโล่งๆนะครับเห็นไหมครับผมชอบมากเลยครับเวลามาถ่ายนะครับจุดนี้ผมชอบตรงบริเวณนี้ที่สุดแล้วครับเนี่ยครับก็ความคืบหน้ายาวๆครับทุกท่านเนี่ยครับก็ถือว่าทางสร้างรั้วมาจนเกือบจะถึงจุดที่เป็นทางยกระดับเลยครับเห็นไหมครับก็เกือบจะเสร็จสมบูรณ์ 100% แล้วครับพอสร้างรั้วถึงจุดที่เป็นทางยกระดับนี่ก็ถือว่า 100% แล้วนะครับเนี่ยครับก็มีภาพตามที่เห็นเลยครับหลังจากนี้ก็จะทำการยกระดับอีกรอบนึงนะครับเพื่อที่จะเดินทางเข้าที่ตัวสถานีหนองน้ำขุ่นนะครับหลังจากนี้ช่วงที่จะเดินทางเข้าสถานีหนองน้ำขุ่นก็มีภาพตามที่เห็นเลยครับทุกท่านเห็นไหมครับนางร้านใต้เสาก็เสร็จเรียบร้อยนะครับรั้วสีขาวก็ขึ้นจนเกือบเต็มแล้วนะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับก็จะมีความคืบหน้าให้ท่านเห็นอย่างเห็นได้ชัดเลยครับทุกท่านเนี่ยครับสภาพก็ช่วงก่อนจะเดินทางเข้าถึงสถานีหนองน้ำขุ่นนี้ก็ถือว่าโอ้สำหรับผมก็คิดว่าเกือบจะ 100% แล้วเนี่ยครับเห็นไหมครับนางร้านใต้เสาเสร็จนะครับรั้วสีขาวเสร็จนะครับเพราะว่าการจะใส่รั้วสีขาวได้มันต้องใส่เบเลอร์ก่อนอยู่แล้วครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือเกือบจะ 100% แล้วครับสำหรับช่วงที่จะเกินเดินทางเข้าที่ตัวสถานีหนองน้ำขุ่นนะครับโอเคนะครับรถไฟของเราจะผ่านนะครับก็คือไม่ได้จอดนะครับตอนนี้ก็ออกจากหนองน้ำขุ่นไปแล้วครับทุกท่านก็จะเดินทางไปที่ 4Q นะครับหลังจากนี้ก็จะมีความคืบหน้ายาวๆแบบนี้เลยครับเนี่ยครับก็คืออยู่ในขั้นตอนของการใส่รั้วสีขาวข้างบนนะครับแล้วก็ขั้นตอนการทำนั่งร้านใต้เสานะครับส่วนขั้นตอนการวางบริเวณช่วงนี้ก็คือเกือบจะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยครับก็จะมีภาพตามที่เห็นเลยครับทุกท่านช่วงจากหนองน้ำขุ่นไปสีคิ้วเนี่ยจะเป็นระยะทางค่อนข้างไกลนะครับก่อนที่จะถึงสีคิ้วก็จะต้องผ่านตัวสะพานนะครับหมายเลข201ด้วยนะครับสะพานถนนหมายเลข201นะครับซึ่งจากที่เส้นทางรถไฟความเร็วสูงเนี่ยจะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับก็จะมีเปลี่ยนฝั่งไปอยู่ฝั่งขวามืออยู่ช่วงนึงอยู่นะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับตอนนี้เราเริ่มเห็นเสาคู่แล้วครับหลังจากนี้นะครับเส้นทางรถไฟความเร็วสูงนะครับก็จะเบี่ยงข้ามไปอยู่ฝั่งขวานะครับหลังจากนี้นะครับเนี่ยครับตอนนี้เริ่มแล้วครับเริ่มเบี่ยงข้างแล้วครับทุกท่านแล้วหลังจากนี้ก็จะเปลี่ยนฝั่งไปอยู่ฝั่งขวามือนะครับเพื่อที่จะทำการข้ามตัวถนนนะครับหมายเลข201นะครับหลังจากนี้นะครับซึ่งจุดที่เป็นจุดข้ามถนนหมายเลข201นะครับก็จะเป็นการหล่อสเปนนะครับแบบคานยื่นสมดุลนะครับซึ่งจุดนี้นะครับสเปนแบบคานยื่นสมดุลนะครับก็ใกล้จะบรรจบกันแล้วครับทุกท่านเนี่ยครับจุดนี้นะครับเป็นจุดเดียวนะครับและเป็นจุดแรกของสะพานแบบคานยื่นสมดุลด้วยนะครับที่มีโอกาสเกือบจะเสร็จสมบูรณ์ 100% แล้วครับตอนนี้ก็คือตามภาพที่เห็นเมื่อกี้ครับตามที่ทุกท่านผ่านไปนะครับแล้วหลังจากนี้นะครับพอมาถึงตรงบริเวณนี้นะครับก็จะผ่านตรงบริเวณเสาคู่ตรงนี้นะครับก็จะเปลี่ยนฝั่งกลับไปอยู่ที่ฝั่งซ้ายมือเหมือนเดิมครับทุกท่านนะครับแล้วหลังจากนี้ก็จะอยู่ฝั่งซ้ายยาวเลยครับยาวไปจนถึงสถานีนครราชสีมาเลยครับหลังจากนี้นะครับส่วนโรงหล่อเซกเมนต์นะครับที่เราเห็นอยู่ซ้ายมือตรงนั้นนะครับอันนี้เป็นของสัญญาที่ 3-3 นะครับไม่ได้เป็นของสัญญาที่ 3-4 นะครับซึ่งสัญญาที่ 3-3 ก็จะเป็นช่วงจากลำตะคองนะครับไปจนถึงสถานีบันไดม้านะครับผมเนี่ยครับก็จะอยู่ไกลอยู่พอสมควรนะครับจากจุดที่จะขนไปก่อสร้างนะครับเนี่ยครับหลังจากนี้ช่วงนี้ก็คือเขามีการหล่อเสาเสร็จเรียบร้อยนะครับช่วงจะเดินทางไปถึงสีคิ้วเนี่ยครับตอนนี้ก็คือเหลือแค่รอวางสเปนมาอย่างเดียวนะครับซึ่งตอนนี้ก็คือสเปนก็ดำเนินการมาถึงจุดที่ทุกท่านมองเห็นลอนเชอร์อยู่ข้างหน้าตรงนี้แล้วครับเห็นไหมครับอ
พอถึงตรงนี้นะครับตอนนี้นะครับชายที่คลั่งยาบ้านะครับตอนนี้ก็โดนล็อกตัวเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็เหลือแค่รอส่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับซึ่งตอนนี้ก็รออยู่หน้าสถานีซีคิวอยู่แล้วเรียบร้อยนะครับผมเนี่ยครับก็โอเคนะครับกลับมาถึงเรื่องรถไฟความเร็วสูงเราต่อนะครับเห็นไหมครับตอนนี้ก็สแปนก็ต่อมาถึงจุดนี้แล้วครับทุกท่านก็คือจุดที่เริ่มต้นก็คือจะเริ่มต้นมาจากจุดที่เป็นระดับดินนะครับที่ต่อกับตัวสถานีโคกสะอาดเลยนะครับก็คือต่อยาวมาถึงจุดนี้แล้วครับทุกท่านก็จะถือว่าต่อมาได้ค่อนข้างยาวพอสมควรนะครับหลังจากนี้นะครับเห็นไหมครับพอหลังจากนี้นะครับเราก็จะเดินทางเข้าสู่สถานีสีคิ้วก่อนนะครับทุกท่านซึ่งความคืบหน้าของตัวสถานี CQ นะครับก็คือช่วงนี้ก็คืออยู่ในช่วงของการวางสเปนแล้วก็การวางบาริเออร์ข้างบนนะครับก็มาถึงความคืบหน้าประมาณนี้แล้วนะครับทุกท่านเพราะว่าช่วงนี้ก็คือหล่อเสาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแค่วางสเปนนะครับแล้วก็วางบาริเออร์นะครับใส่นั่งร้านใต้เสาแล้วก็ใส่รั้วสีขาวตามระดับนะครับก็คือตอนนี้ดำเนินการมาถึงขั้นตอนสำคัญแล้วครับท้ายๆแล้วนะครับทุกท่านเนี่ยครับวางสแปนเสร็จก็ถือว่าเสร็จไปแล้วประมาณ 70% แล้วครับเนี่ยครับทุกท่านตอนนี้ก็จะเดินทางมาถึงที่ตัวสถานี CQ แล้วครับแล้วหลังจากนี้รถไฟก็จะจอดที่ตัวสถานี CQ นะครับทุกท่านซึ่งตอนนี้ก็เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ตามที่ผมพูดนะครับรอขึ้นรถไฟมาแล้วก็รอมาล็อกตัวนะครับหลังจากนี้เนาะทุกท่านโอเคนะครับทุกท่านเราเดินทางเข้าที่ตัวสถานี CQ แล้วนะครับทุกท่านซึ่งตอนนี้รถก็จอดเรียบร้อยนะครับทุกท่านเนี่ยครับเนี่ยครับจริงๆเขามีคู่กรณีที่โดนโชกอยู่นะครับแต่ว่าลุงแกไม่เอาเรื่องนะครับรถไฟก็ต้องเดินทางต่อไปนะครับเพราะลุงเขาเกรงใจนะครับกลัวจะเสียเวลาด้วยอะไรประมาณนี้แหละครับก็เลยสุดท้ายก็ลุงก็โดนต่อยฟรีนะครับลุงที่อยู่ข้างๆนะครับก็ส่วนหมอนั้นก็น่าจะโดนตำรวจนำไปดำเนินคดีแหละครับโอเคนะครับทุกท่านก็เดินทางต่อไปครับทุกท่านถือว่าฟาดข้อมานะครับวันนี้นะครับจริงๆผมตื่นเต้นมากนะครับเพิ่งเจอเหตุการณ์นี้ครั้งแรกนะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์แล้วกันครับทุกท่านโอเคนะครับเราจะออกเดินทางต่อไปนะครับหลังจากนี้ก็จะเดินทางผ่านตัวสถานีสีเขียวไปนะครับหลังจากนี้ก็จะเส้นทางรถไฟก็จะทำการลดระดับลงนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะตรงเข้าที่ตัวสถานีโคกสะอาดนะครับแต่ว่าก่อนที่จะเข้าถึงสถานีโคกสะอาดนะครับมันก็จะสิ้นสุดสัญญาที่3ขีด4ในพาร์ทแรกของเรานะครับซึ่งจะเป็นช่วงที่มาจากอุโมงค์ลำตะคองนะครับแล้วก็มาถึงสถานีสีคิ้วนะครับก็ประมาณนั้นนะครับจุดสิ้นสุดสัญญาก็จะอยู่ข้างหน้าหลังจากนี้ต่อไปนะครับทุกท่านซึ่งความคืบหน้าของช่วงบริเวณนี้ก็ตามที่ทุกท่านเห็นเลยนะครับมีการวางสแปนเรียบร้อยแล้วครับทุกท่านก็คือเหลือแค่ขั้นตอนการใส่รั้วสีขาวนะครับใส่เบลเลอร์แล้วก็ทำนั่งร้านใต้เสาก็แค่นั้นนะครับทุกท่านเนี่ยครับช่วงนี้ก็จะมีความคืบหน้าหน่อยนะครับสมกับที่เป็นสัญญาที่3ขีด4นะครับที่ว่ามีความคืบหน้ามาแล้วนะครับเกือบ 79-80% เลยนะครับเนี่ยครับก็จะมีสภาพตามทุกท่านเห็นนะครับตอนนี้ก็ผู้รับเหมาก็กำลังดำเนินการทำข้างบนอยู่ครับก็งานเบลเลอร์แล้วก็งานนั่งร้านนะครับใต้เสานะครับเนี่ยครับก็จะมีสภาพดังที่เห็นนะครับหลังจากนี้นะครับเส้นทางรถไฟก็จะทำการลดระดับลงนะครับเพื่อที่จะไปเปลี่ยนเป็นระดับดินเพื่อที่จะทำการเชื่อมต่อครับตัวสัญญาที่2ขีด1ซึ่งจะอยู่ข้างหน้าหลังจากนี้นะครับทุกท่านเนี่ยครับโอเคนะครับเส้นทางรถไฟก็เริ่มลดระดับลงนะครับก็จะเข้าไปเชื่อมต่อกับทางระดับดินนะครับซึ่งจะเดินทางเข้าสู่ที่ตัวสถานีโคกสะอาดนะครับหลังจากนี้ซึ่งความคืบหน้าของจุดที่เป็นระดับดินหลังจากนี้ก็คือตอนนี้เขามีการเพิ่มระดับดินเข้ามานะครับเพื่อให้มันได้ระดับนะครับแล้วก็จะทำการใส่ชั้นหินชั้นอะไรพวกนี้ต่อไปนะครับเห็นไหมครับตอนนี้นะครับรถแบ็คโฮนะครับแล้วรถอะไรต่างๆพวกนี้ก็กำลังดำเนินการเพิ่มระดับดินนะครับให้ได้ระดับอยู่นะครับตอนนี้เพื่อที่จะทำการพอได้ระดับดินที่ต้องการแล้วก็จะใส่ชั้นหินต่อไปนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนและติดตามคลิปของผมมาโดยตลอดนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับตัวผมเองก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้นะครับ
ก็ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับผมฝากกดไลค์และกดติดตามด้วยนะครับทุกท่านสวัสดีครับ